ำนานแห่งศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีด้วยฤทธิ์ทั้ง4รสทั้ง5เพื่อ7ผลลัพธ์ในการรักษาสมดุลธาตุหยินและหยางในร่างกายของคนประกอบกับประสบการณ์ความชำนาญของหมอยาจีนแห่งตำนานผู้เชี่ยวชาญการรักษาสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงหมอจีนอยากบอกวันนี้อยู่กับแพทย์จีนพัชชนรัตนพนุปการหรือว่าหมอมินนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงวัยทำงานค่ะวัยทำงานเนี่ยก็คือวัยที่ผ่านการทำงานมาสักพักเริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีเงินเก็บนะคะจึงจะขอเรียกวัยนี้ว่าวัยมั่นคงค่ะคำว่ามั่นคงเนี่ยอาจจะฟังดูมั่นคงก็เพียบพร้อมนะคะแต่เชื่อว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยร่างกายน่าจะผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญและละเลยไม่ได้ค่ะวันนี้นะคะเลยจะมาแนะนำการดูแลสุขภาพตามหลักนาฬิกาของชีวิตค่ะค่ะแพทย์แผนจีนนะคะก็เชื่อว่าร่างกายกับธรรมชาติเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเวลาต่างๆเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับเส้นลมปานของอวัยวะต่างๆหากเรานำมาปรับใช้ได้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะคะร่างกายเนี่ยมีความสมดุลและมั่นคงขึ้นนั่นเองค่ะค่ะมาที่ช่วงแรกเลยนะคะช่วงตีสามถึงตีห้าค่ะเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปานปอดนะคะก็เป็นเวลาที่เหมาะแก่การตื่นเช้าขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะต่อมานะคะช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงค่ะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่ค่ะเป็นเวลาที่เหมาะแก่การขับถ่ายนะคะอาจจะมีการดื่มน้ำอุ่นช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้นะคะต่อมาคือช่วงเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเป็นช่วงเวลาของกระเพาะอาหารนะคะเวลานี้เนี่ยก็เหมาะกับการทานอาหารเช้านะคะต่อมาคือ9โมงถึง11โมงเป็นช่วงเวลาของม้ามนะคะเป็นช่วงที่สารอาหารนะคะกำลังไปเลี้ยงร่างกายก็เหมาะแก่การทำงานทำกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะต่อมาคือ11โมงถึงบ่ายโมงนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะช่วงเวลานี้เนี่ยควรหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะอาจจะมีการนอนงีบพักผ่อนได้ค่ะต่อมาคือบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาหารดูดซึมนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารค่ะต่อมาคือช่วงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะเวลานี้เนี่ยก็ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพื่อขับปัสสาวะออกมาหรืออาจจะมีการออกกำลังกายเพื่อขับเหงื่อออกมาก็ได้ค่ะต่อมาห้าโมงถึงหนึ่งทุ่มเป็นช่วงเวลาของไตนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยก็ควรหลีกเลี่ยงของเค็มค่ะต่อมาคือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะคะเป็นช่วงเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจค่ะช่วงนี้เนี่ยก็ควรจะทำตัวให้อารมณ์ดีนะคะอาจจะมีกิจกรรมเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิพักผ่อนอ่านหนังสือหรือฟังเพลงก็ได้นะคะต่อมาช่วง3ทุ่มถึง5ทุ่มเป็นช่วงเวลาของอวัยวะซานเจียวนะคะช่วงนี้เนี่ยควรจะทำร่างกายให้อบอุ่นเพื่อเตรียมตัวเข้านอนค่ะต่อมาคือช่วง5ทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยเราก็ควรจะเข้านอนแล้วและสุดท้ายนะคะช่วงตีหนึ่งถึงตีสามเป็นช่วงเวลาของเส้นลมปานตับค่ะก็เป็นช่วงที่เราควรจะหลับสนิทค่ะค่ะหวังว่าหัวข้อวันนี้ที่นำมาฝากทุกท่านจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็นำไปปรับใช้กับชีวิตได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะกับช่วงหมอจีนอยากบอกสวัสดีค่ะ